ำหรับสาขาเราเนี่ยด้วยความที่สาขาเรามีมือ2สินค้ามือ2สภาพสวยเยอะราคาดีๆเยอะก็เลยมาแนะนำจัดชุดราคา 52,900 บาทโอ้โหอันนี้ถ้าของใหม่นี่เกือบ 150,000 นะใช่ครับถ้าแบบประหยัดไปเป็นแสนนะความเจ๋งตรงที่ว่า2ตัวนี้ลิงก์ไปได้ทั้ง2ชุดเลยได้ทั้ง2ชุดเลยครับนะครับถ้าคุณจะเอา T9i ไปเล่นกับชุดใหญ่ก็ได้ได้จะไปใช้กับชุดเล็กก็ได้ไม่ได้ติดอะไรแล้วก็ตัวสตรีมเมอร์ตัวนี้ก็ได้เช่นเดียวกันได้เช่นเดียวกันครับYou can still go, even when you feel slow. You can still go, even when there's no hope. You can still go. I never answer to no, man. I still go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system.สวัสดีครับผมปิยนัทครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ปิยนัท Mix and Match ใน EP ที่28ครับวันนี้พาทุกท่านมาที่โชว์รูมปิยนัทสาขาเซรังสิตอีกครั้งหนึ่งครับมาดูแนวทางการ Mix and Match อีกรูปแบบหนึ่งฮะหลายๆท่านที่อาจจะต้องการการประหยัดงบประมาณนะครับอยากได้ชุดเครื่องเสียงคุณภาพดีในราคาที่ไม่สูงมากวันนี้ครับปิยนัทกูรูของผมน้องนิกนะครับจะพาทุกท่านไปค้นพบแนวทางการ Mix and Match สินค้ามือ2คุณภาพสูงฮะซึ่งจริงๆแล้วนะครับโชว์รูมปิยนัทสาขาเซรังสิตก็ขึ้นชื่อลือชาเลยครับว่ามีสินค้ามือ2สินค้ายูสสภาพสวยๆราคาดีๆโดนๆเนี่ยนะครับจะมารวมอยู่ที่สาขานี้ครับวันนี้น้องนิกนะครับจะอาสาพาทุกท่านไป Mix and Match สัก2ชุดครับเป็นตัวอย่างเป็นน้ำจิ้มกันครับว่าหากท่านต้องการชุดเครื่องเสียงคุณภาพสูงราคาประหยัดแต่คุณภาพยังดีแบบเต็มร้อยอยู่นั้นจะเป็นอย่างไรพาทุกท่านไปพบกับน้องนิกกันเลยครับและตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับน้องนิกแห่งปีนัทสาขาศิลังสิตปีนัทกูรูของผมในวันนี้นะครับสวัสดีน้องนิกนะครับสวัสดีครับคุณปีครับน้องนิกเป็นยังไงมายังไงไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิว่าเข้าวงการเครื่องเสียงมาได้ยังไงแล้วมาอยู่ที่เซียได้ยังไงครับก็คือเริ่มแรกเลยเนี่ยตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้ว คุณพ่อก็มีจัดชุดฟังเพลงตั้งแต่แบบเด็กๆเลยแล้วก็ขยับมาหน่อยนึงก็ เริ่มเล่นเครื่องเสียงกับพี่ชายครับก็มีการสลับสับเปลี่ยนสายสัญญาณนู่นนี่นั่นก็โอเคครับก็มีความชอบด้านนี้อยู่แล้วใช่ครับแล้วก็อาจารย์อั๋นแนะนำเข้าสู่วงการใช่ครับอาจารย์อั๋นแห่งปีนัทสาขาฟอร์จูนนะครับก็แนะนำน้องนิกมาแล้วก็น้องนิกก็ตอนนี้มาประจำอยู่ที่สาขาเซียงสิทธิ์ใช่ครับเนาะมาอยู่กับพี่เก่งครับพี่ป๊อปแล้วก็พี่โอใช่ครับนะครับซึ่งจริงๆแล้ววันนี้ครับหลายๆท่านอาจจะไม่ทราบว่าจริงๆแล้วน้องนิกเป็นคนเสนอไอเดียนี้เองนะครับสำหรับปีนัท Mix and Match ของเราใน EP นี้เพราะว่าอะไรครับนิกวันนี้เราคุยกันถึงเรื่องของ Mix and Match ชุดฟังเพลงในระดับราคาที่ย่อมเยามีสินค้ามือ2เข้ามาด้วยหลังจากที่ทุกท่านเนี่ยได้รับชมไปหลายๆ EP แล้วเนี่ยก็มีพี่ๆนานาที่เขาจัดชุด Mix and Match มาหลายชุดแล้วสำหรับสาขาเราเนี่ยด้วยความที่สาขาเรามีมือ2สินค้ามือ2สภาพสวยเยอะราคาดีๆเยอะก็เลยมาแนะนำจัดชุดให้ทุกท่านได้รับชมกันในราคาที่เข้าถึงได้ง่ายจริงๆแล้วเนี่ยที่เซียเสริมนิดนึงว่าที่เซียเนี่ยถือว่าเป็นศูนย์รวมเลยมั้ยนิกถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องของสินค้ามือ2สภาพสวยเนี่ยถือว่าเป็นศูนย์รวมเลยครับแล้วผมได้ข่าวมาว่าถ้าเกิดว่าสินค้าเข้ามาที่สาขาปุ๊บเนี่ยโพสต์อะไรไปปุ๊บเนี่ยไม่นานเนี่ยคือจะออกไวมากเลยใช่ครับอย่างเคสล่าสุดที่เราทำคลิปสั้นก็คือจัดชุดฟังเพลง2 channel ทั้งโฮเทลทั้ง B&W อ๋อผมเห็นก็ไปทั้งชุดเลยนะไปทั้งชุดเลยเออไปทั้งชุดเลยสายสัญญาณสายไฟไปหมดเลยคือหมายความว่าทั้งชุดเนี่ยหมายความว่าคือคุณจัดนี่คือคุณรวมมาให้เลยถูกไหมใช่ครับใช่ครับคือหมายความว่าคือทั้งชุดเนี่ยเป็นสินค้ามือ2มือ2แต่ว่าสภาพเนี่ยกริปเลยกริปเลยครับแล้วก็ประหยัดไปได้เยอะมากใช่ครับคือโพสต์ทั้งชุดก็ไปทั้งชุดเลยไปทั้งชุดเลยแล้วจุดเด่นหลักๆของสินค้ามือ2สาขาซีหรือว่า2ของพี่ณัฐทั้งหมดเนี่ยมันคืออะไรครับนี่ถ้าจะบอกว่าสินค้ามือ2เราเนี่ยขอเล่าเป็นอาจจะเป็นสตอรี่เล็กๆนะครับได้เลยยินดีครับด้วยความที่ลูกค้าเราเนี่ยเดินเข้ามาร้านปิยนัทครับในการซื้อสินค้าสักอย่างหรือว่าจะจัดสักชุดนึงเนี่ยบางโอกาสที่ทีมงานของเราเนี่ยได้มีการไปจัดส่งเข้าชั้นตั้งลำโพงต่อสายเซตอัพทุกอย่างเลยคุณลูกค้าก็คือใช้งานได้เต็มระบบครับแล้วก็ใช้งานมาสักพักใหญ่ๆมีโอกาสที่อยากจะอยากจะอัพ
receiver อยากจะ up integrate amp ก็เดินเข้ามาบอกเราเราก็ไปส่งโดยที่เอาตัวนั้นกลับมาแล้วลูกค้าเองเนี่ยก็ไม่ขยับอยู่ยังไงอยู่งั้นก็คือใช้งานอย่างเดียวคือกล่องเกิงเนี่ยบางทีทีมงานไปเก็บให้ด้วยใช่ครับแล้ววันที่ไปเอากลับมาก็เก็บกลับมาให้แล้วก็เปลี่ยนแปลงให้ทุกอย่างก็คือสภาพสวยแล้วก็จริงๆผมว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการเล่นเครื่องเสียงอยู่แล้วนะใช่ครับอาจารย์นิกนะว่าคือคนเล่นเครื่องเสียงอ่ะบางทีคือท่านเริ่มด้วยชุดประมาณนี้ก่อนใช่ครับแล้วพอวันหนึ่งเนี่ยคุณเล่นแล้วสนุกอ่ะครับใช่ไหมพอสนุกเสร็จปุ๊บรู้สึกลำโพงมันเล็กไปครับถูกไหมลำโพงมันเล็กไปอยากจะขยับลำโพงหรือว่าอยากจะเปลี่ยนรุ่นลำโพงเปลี่ยนรุ่นแอมอะไรพวกเนี้ยใช่ครับมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็กลายเป็นว่าคุณจะได้สินค้าดีๆในราคาที่ย่อมเยาย่อมเยาเข้าถึงง่ายด้วยเข้าถึงง่ายเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยเป็นที่มาว่านี่ก็เลยบอกว่าอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้ววันนี้เนี่ย Mix and Match ของเราคงคอนเซ็ปต์เดิมทุกอย่างฮะครับแมทช์ให้ด้วยชุดฟังเพลงเนี้ยแมทช์มาให้แล้วใช่ครับเพียงแต่ว่าเพิ่มเติมให้ก็คือเป็นสินค้ามือ2ที่ราคาสวยๆซึ่งสาขาเซียงสิทธิ์เนี่ยเป็นศูนย์รวมเลยศูนย์รวมเลยครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปลองดูมั้ยวันนี้เตรียมมาให้กี่ชุดวันนี้เตรียมมาทั้งหมด2ชุดครับก็จะเป็นชุดแรกจะเป็นโรเทลเอาชุดแรกนี่ขอเป็นชุดที่ราคาย่อมกว่าหน่อยแล้วกันอ๋อโอเคได้เลยชุดแรกก่อนชุดแรกเป็นอะไรบ้างฮะชุดแรกเป็น Cambit Audio ครับ CXA 81เป็น Integrate Amp นะครับกำลังขับอยู่ที่80วัตต์ช่องต่อ input ค่อนข้างอันนี้81หรือ81 MK2 81เจนแรกครับเจนแรกนะเป็น CXA 81เฉยๆ81นะครับแล้วก็80วัตต์ตัวนี้ก่อนโอเคตัวนี้ราคาประมาณเท่าไหร่ราคา 29,900 บาทครับโอ้โหอันนี้ถือว่าประหยัดไปเยอะนะประหยัดไปเป็นหมื่นครับเพราะว่าช่วงออกใหม่น่าจะต้องมี 40,000 กว่า 40,000 กว่านะครับแล้วลำโพงล่ะลำโพงรอบนี้เป็น B&W 606 S3 ซีรีส์ใหม่ล่าสุดครับอันนี้คือรุ่นใหม่ล่าสุดด้วยรุ่นใหม่ล่าสุดด้วยแล้วก็สภาพเปิดราคาที่เท่าไหร่เปิดราคา 33,900 ครับสภาพล่ะสภาพผมให้ 95% เลยโอ้โหกล่องอุปกรณ์ครบสภาพสวยมากไม่มีรอยเลยจำได้คู่นี้เนี่ยลูกค้าเซ็นทรัลเวิลด์ฮะเขาอัปเกรดไปเล่นซีรีส์700โอ้ครับแล้วก็ใช้มาได้2อาทิตย์เองมั้งใช่2อาทิตย์เองนะครับอันนี้คือเป็นชุดแรกถูกไหมเป็นชุดแรกครับแล้วถ้าเป็นชุดที่2ล่ะเป็นชุดที่2ก็ขยับขึ้นมาหน่อยเป็นRotel RA 1592 MK2 ครับโอ้โหอันนี้เป็นพี่ใหญ่หน่อยพี่ใหญ่ซึ่งจริงๆถ้าตัวนี้ราคาเต็มๆนี่เกือบแสนนะเกือบแสนครับเกือบแสนใช่นิกจัดมาให้ได้ที่เท่าไหร่ตัวนี้65,000ครับ65,000 65,000เท่านั้นพอ65,000นี่ถ้าท่านจริงๆถ้าเทียบจริงๆเนี่ยท่าน1572 MK2 รุ่นเล็กนะใช่ครับก็ประมาณ 59,000 แล้ว 59,000 แล้วอันนี้ 65,000 ขยับงบอีกหน่อยนึงอีกนิดเดียวเองใช่นะครับแล้วสภาพเป็นยังไงตัวนี้สภาพ 90% เหมือนกัน 90% เหมือนกันกล่องอุปกรณ์ครบเลยการใช้งานปกติทุกอย่างครับนะครับแล้วลำโพงถ้าใช้กับตัวนี้แนะนำตัวไหนฮะลำโพงขอเป็นลำโพงยอดนิยมอย่าง B&W 704 S2 ครับ S2 S2 ซีรีส์เก่าซีรีส์เก่าราคาล่ะราคา 52,900 บาทโอ้โหอันนี้ถ้าของใหม่นี่เกือบ 150,000 นะใช่ครับถ้าว่าประหยัดไปเป็นแสนนะถ้าจับคู่1592 MK2 กับ704 S2 ประหยัดไปเป็นแสนแน่นอนครับประหยัดไปเป็นแสนใช่นะครับแล้วก็นี้ก็บอกว่ามี Rail T9i สีแดงเผื่อไว้ให้ด้วยใช่ครับใช่มั้ยสำหรับทั้ง2ชุดเลยนะสำหรับทั้ง2ชุดเพราะว่าในการฟังเพลงเนี่ยถ้าเราเสริมซับเรียวเข้าไปเนี่ยการฟังเพลงของเราจะยิ่งดียิ่งขึ้นก็คือไม่ต้องอธิบายเยอะเลยสาขานิกอ่ะพูดถึง Rail หน่อยสาขานิกเนี่ยที่เซียเนี่ย Rail นี่ขายดีมั้ยขายดีครับขายดีทั้งตั้งแต่รุ่น T0 เลยเพราะว่าบางท่านอาจจะติดตรงที่ห้องเล็กอะไรงี้แต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยไม่จำเป็นเลยห้องเล็กเล่น T9 ก็ได้หรือจะ S510 ก็ได้เผื่ออนาคตได้เลยคือขอให้มันมีที่จัดวางที่มันเพียงพออย่างเดียวแหละนั่นไม่ใช่ปัญหานะฮะเพราะฉะนั้นจริงๆที่นี่ก็ถือว่าเรลนี่ก็ขายดีทุกซีรีส์เหมือนกันใช่ครับแล้วท่านอย่างตัวนี้ที่แนะนำ T9i สีแดงตัวนี้ราคาประมาณเท่าไหร่ฮะอันนี้จัดให้พิเศษเลยนะครับ 35,000 บาทถ้าของใหม่สมัยก่อนต้องมี 50,000 ไปปลายนะ50ไปปลายใช่ครับก็ประหยัดไปได้ 2-30,000 เกือบครึ่งนึงอ่ะใช่ครับแล้วตัวนี้ก็คือเป็นเหมือนลิมิเต็ดด้วยครับนะครับสีแดงนะครับแล้วก็เห็นแว๊บๆข้างหลังมีเผื่อไว้ให้อีกตัวนึงก็คือ Cambridge Audio ใช่ไหมใช่ครับเป็น MXN 10 Streaming ตัวเล็กที่ใช้งานง่ายเสถียรเหมาะสำหรับทุกท่านที่อยากได้สตรีมมิ่งเอาไปใช้ในการใช้งานเป็นตัวเริ่มต้นที่ดีเลยราคาเท่าไหร่ตัวนี้ราคาประมาณ 20,000 อันนี้เดี๋ยวมีส่วนลดให้อีกโอ้โหเพราะฉะนั้นคอนเซ็ปต์ก็คือว่ามีให้2ชุดมียืนพื้นให้2ชุดก็เป็นแอมตัวเล็กแอมตัวใหญ่ที่บอกไป CXA 81กับตัว1592 MK2 ของ Rotel นะครับลำโพงก็มีรุ่นเล็กรุ่นใหญ่เหมือนกันใช่ครับแล้วก็มีความเจ๋งตรงที่ว่า2ตัวนี้ลิงก์ไปได้ทั้ง2ชุดเลยได้ทั้ง2ชุดเลยครับนะครับถ้าคุณจะเอา T9i ไปเล่นกับชุดใหญ่ก็ได้ได้จะไปใช้กับชุดเล็กก็ได้ไม่ได้ติดอะไรแล้วก็ตัวสตรีมเมอร์ตัวนี้ก็ได้เช่นเดียวกันได้เช่นเดียวกันครับคราวนี้
ทั้ง2ชุดนี้ด้วยความที่ลำโพงมันเป็น BMW ทั้งคู่นี่2ตัวนี้พอจับกับ Cambit กับจับกับ Rotel เนี่ย2ตัวนี้ความแตกต่างของโทนเสียงเนี่ยเป็นยังไงบ้างถ้า Cambit อาจจะออกแนวเข้มข้นกระฉับกระเฉงเหมาะสำหรับที่ฟังเพลงแบบสนุกสนานหน่อยแต่ก็ไม่ได้แบบว่าฟังเพลงช้าๆไม่ได้แต่เนื้ออาจจะน่าฟังหนาเนียนครับแต่ Rotel เนี่ยจะออกแนวโปร่งใสฟังสบายรายละเอียดดีครับแต่ว่าน้ำหนักเสียงก็ดีไงคือด้วยความที่ว่า Rotel 1592 MK2 เนี่ยนะครับกำลังขับก็200วัตต์ก็ถือว่าเป็นแอมป์แบบก้ามโตหน่อยอ่ะนะครับคุณจะเล่นตัวนี้ของนิกก่อนก็ได้704 S2 แล้วก็ถ้าในอนาคตอาจจะขยับไปเล่นอย่างซีรีส์800ก็ได้805 D4 อย่างเงี้ยได้ครับก็ได้สบายสบายเพราะว่าเราเล่นแอมป์ใหญ่เนี่ยอนาคตเนี่ยเราจะเปลี่ยนลำโพงที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยแอมป์เรารับไหวอยู่แล้วครับดังนั้นก็อันนี้ก็เป็นแนวทางนึงใช่ครับแล้วพอบางท่านน่ะผมใช้คำนี้ได้ไหมนิกว่าหลายๆท่านที่เป็นลูกค้าประจำของสาขาเซียเนี่ยบางท่านนี่มีแบบลงให้ลงลิสต์ไว้เลยมีครับมีไหมครับมีหาให้พี่ไว้หน่อยใช่ครับใช่ไหมอย่างนี้ไหมมีไหมอย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างเช่นว่าอุ้ยตัวนี้นะยอดนิยมมากเลยนะเห็น Elac 4 Pi Part 5ออกมาใหม่ครับนิกหาให้พี่หน่อยถ้ามี4 Pi Point 2ตัวเก่าอ่ะบอกพี่หน่อยอย่างนี้มีเยอะไหมมีเยอะครับมีเยอะแล้วมันทุกแบบเลยไหม receiver เหมือนกับว่าตัวที่มันดังๆเนี่ยแทบทุกตัวเลยไหมนิกใช่ครับมีหลายตัวเลยครับซึ่งบางทีเนี่ยสินค้าที่เทิร์นมาเนี่ยบางทียังไม่ถึงร้านเลยใช่ใช่ไหมใช่ยังไม่ทันเข้าระบบยังไม่ทันที่จะทำราคาเลยบางทีผมโทรหาน้องนิกบอกเฮ้ยนิกตัวนี้ถ่ายรูปลงหน่อยนะเดี๋ยวมีนะนิกบอกอ๋อไม่ต้องถ่ายแล้วครับวันนี้ว่ามีลูกค้าจองไปแล้วก็ไวมากสาขาเราไวมากครับไวจริงๆนะแล้วก็แต่จริงๆสาขาเนี้ยผมก็พยายามเป็นให้มารวมเป็นศูนย์รวมไว้เลยแหละนะครับหลายๆท่านที่สนใจจริงๆอ่ะผมว่าติดต่อทางสาขาเซียได้เลยใช่ครับเพราะว่าตัวนี้เขาผมจะพามารวมกันไปที่เนี้ยนะครับแล้วน้องเขาก็จะพยายาม mix and match กันให้อยู่แล้วใช่ครับถูกไหมหรือว่าสนใจรายการไหนก็แจ้งทีมงานเราได้เหมือนกันเผื่อว่ามีของเข้ามาเราได้ติดต่อติดต่อไปยกตัวอย่างอย่าง2ชุดเนี่ยเสริมอีกนิดเดียวว่าอย่าง2ชุดที่ผ่านมาเนี่ยสมมุติถ้าเอาไปใช้รวมกันทั้งหมดเนี่ยอย่างชุดใหญ่นี่ประหยัดไปเป็นแสนประหยัดเป็นแสนครับแล้วก็อย่างชุดเล็กนี่ก็อย่างน้อยต้องมีหลายหมื่นเหมือนกันนะใช่ครับต้องมี 2-3 หมื่นเพราะฉะนั้นจุดเด่นตรงนี้ก็คือว่าถ้าสมมุติยกตัวอย่างอ่ะ1592 MP2 ชุดใหญ่นะกับ704ตัวนี้ครับส่วนที่มันประหยัดมาได้เนี่ยมันไปเสริมได้หลายอย่างนะนิกนะใช่ครับเครื่องกองไฟได้ไหมได้ครับอ่ะอย่างที่เราโชว์อยู่ตัวนี้ก็เป็นไนกร้า 1,200 ครับก็ 40,000 กว่าใช่ครับงบที่เหลือสายอ่ะก็สายลำโพงสายสัญญาณก็ไปเติมได้อีกเช่นเดียวกันดังนั้นมันก็เหมือนกับว่าคุณได้ชุดที่มันคุณภาพเนี่ยขยับขึ้นไปอีกระดับนึงเพราะฉะนั้นหลายๆท่านที่มองอยู่ฮะผมคิดว่าเนี่ยน้องนิกเนี่ยวันนี้แนะนำมาสำหรับ Mix and Match EP นี้เนี่ยนะครับน่าสนใจมากๆเลยนะเพราะว่าช่วยให้กับหลายๆท่านที่เป็นแฟนคลับเนี่ยประหยัดงบประมาณไปได้เยอะทำให้ลูกค้าเนี่ยเข้าถึงเครื่องเสียงที่ท่านต้องการได้ง่ายแล้วข้อดีของสินค้าของทางเปียนัทเราเนี่ยซื้อง่ายขายคล่องแล้วก็รู้ที่มาที่ไปหมดใช่ครับใช่ไหมเพราะว่ารู้หมดแหละว่าท่านใดใช้มาก่อนยังไงอะไรยังไงซิสเต็มมันมีเรฟเฟรนซ์อยู่แล้วใช่ครับดังนั้นตรงนี้สบายใจได้ของลูกค้าเราเท่านั้นใช่สบายใจได้นะผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันนะใช่ครับเหมือนถ้าผมจะซื้อนาฬิกาอย่างเงี้ยแล้วผมแบบอยากได้นาฬิกาที่มันประหยัดงบอ่ะแล้วร้านเชื่อถือได้อ่ะผมก็ฝากนี้เหมือนกันใช่ครับนะครับว่าฝากดูให้หน่อยนะถ้าเกิดสมมติมีพันธุ์ลายตัวนี้มานะรุ่นนี้มานะบอกผมหน่อยเช่นเดียวกันผมว่ามันเคสเดียวกันมันอยู่ที่ความเชื่อใจกันด้วยเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญว่าถ้าซื้อจากเราเนี่ยเวลาตัวเครื่องมีปัญหาก็สามารถเข้ามาที่เราได้ทั้ง8สาขาได้เช่นเดียวกันใช่อันนี้คือจุดเด่นเลยจุดเด่นเลยนะครับไม่ต้องมีความเสี่ยงนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ทิ้งท้ายหน่อยนิกEP นี้แบบผมว่าโอ้โหเข้มข้นสนุกสนานมากนะฮะให้น้องนิกทิ้งท้ายหน่อยแล้วก็ฝากเรื่องของสาขาเราหน่อยแล้วกันแวะมาอะไรยังไงได้ยังไงก็เรียนเชิญนะครับลูกค้าที่สนใจในชุดเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงฟังเพลงครับแวะมาได้เลยสินค้ามือสองราคาสวยๆสินค้าตกรุ่นตัวโชว์หรือว่าจะเป็นสินค้ารุ่นใหม่ล่าสุดครับสาขาเรามีพร้อมครับยินดีให้บริการเลยใช่ครับนะครับดังนั้นจะไม่ว่าจะเป็นชุดเล็กไม่ว่าจะเป็นชุดใหญ่คุณอยากฟัง KF LSX2 LSX2 LT Formation ครับพวกนี้มีให้ท่านฟังหมดใช่ครับรุ่นใหม่อย่าง EO1 เราก็มีโชว์เหมือนกันนะครับโอเคต้องขอบคุณน้องนิกมากๆเลยนะครับที่มาเป็นปีนัดกูรูให้ผมนะครับสำหรับปีนัด Mix and Match ใน EP ที่28นะครับฝากทุกท่านนะครับติดตามรายการของเราด้วยนะครับทาง YouTube นะครับปีนัด Electric นะครับจะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับกับรายการดีๆปีนัด Mix and Match ของเราที่จะออนแอร์ทุกๆคืนวันเสาร์1ทุ่มโดยประมาณนะครับผมก็จะพาทุกท่านมาพบกับปีนัทกูรูทีมงานของผมนี่แหละฮะ
ที่มากไปด้วยประสบการณ์ที่หลากหลายแตกต่างกันไปวันนี้ต้องขอบคุณน้องนิกมากๆนะครับที่มาร่วมรายการกับเรานะครับฝากติดตาม EP ต่อไปด้วยนะครับจะพาทุกท่านไปที่ไหนอย่างไรฝากติดตามกันด้วยครับวันนี้ผมกับน้องนิกต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ Hustle hard, hustle every single day I'll be making moves till I'm buried in my grave To the system, I don't wanna be a slave I've been doing shit my way, or the highway And in the driveway, is a nice range Cause I grind through the climb, I invite pain You never hear me, bitch, nah, I don't complain Just gotta flip the switch and you can go and obtain Anything you want, anything